ไอพาริสเข้าวัยเบญจเพสขอเพลงล้านวิวเป็นของขวัญรักไม่จี๊ดจ๊าดหวือหวาไอพาริสเข้าวัยเบญจเพสไม่ใช่น้องเล็กอีกแล้วเตรียมทำบุญเสริมดวงชีวิตขอเพลงล้านวิวเป็นของขวัญวันเกิดรักไม่จี๊ดจ๊าดหวือหวาใกล้จะถึงวันเกิดของพระเอกหนุ่มเสียงดีไอพาริสอินทรโกมานสุดแล้วเมื่อมีโอกาสได้เจอหนุ่มไอที่มาร่วมพิธีบวงสรวงแฟนชั้นเดอะมิวสิคัลที่เอสพลานาดรัชดาผู้สื่อข่าวจึงได้ถามถึงแพลนชีวิตของปีนี้ไอพาริสเข้าเบญจเพสไอพาริสใกล้ครบรอบวันเกิดแล้วอีกไม่กี่วันครับปีนี้อายุ25แล้วนะครับมันตอกย้ำมากๆตอนที่ผมอยู่นาดาวผมเป็นน้องเล็กมาตลอดถ้าเทียบกับพี่ต่อธนภพหรือพี่ๆทุกคนจนนาดาวปิดผมก็ยังอยู่ในโซนที่เป็นรุ่นน้องพอไปทำ789เริ่มเจอเด็กอายุประมาณ 16-20 ปีงานถัดมาแฟนชั้นเดอะมิวสิคัลเจอเด็ก10ขวบผมรู้สึกว่านี่มันอะไรกันนี่มันเป็นจังหวะชีวิตจริงๆเราไม่สามารถไหว้ทุกคนในกองได้แล้วจริงๆไม่สามารถที่จะเดินไปไหนแล้วยกมือไหว้บอกสวัสดีครับพี่เดี๋ยวนี้แดนเซอร์ที่เต้นกับเราในเรื่องนี้อายุแค่ 22-23 ผมไม่เคยรู้สึกอย่างนี้เลยอายุ25เบญจเพสพอดีส่วนตัวเชื่อเรื่องนี้ไหมไม่ได้เชื่อขนาดนั้นส่วนคุณแม่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าอย่างไรแต่เราก็ยังเชื่อในเรื่องของการทำบุญการทำความดีเราก็ยังเป็นชาวพุทธอยู่แต่เริ่มเบญจเพสเราก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นถามว่าจะไปทำบุญไหมเราก็อยากไปทำบุญอยู่เหมือนเดิมช่วงนี้จะทำบุญเยอะขึ้นไหมเพราะว่าเป็นช่วงเบญจเพสหลังๆผมทำบุญเยอะขึ้นเพราะว่าทั้งทีมงานช่างแต่งหน้าชอบชวนไปทำบุญผมก็ไปเพราะว่ามันไม่ได้เสียหายอะไรส่วนตัวเราก็รู้สึกว่ามันได้อะไรดีๆหลังๆก็ไปบ่อยเหมือนกันครับเรียกว่าตอนนี้มาสายมูแล้วมีบ้างมีคนก็ชวนไปนครปฐมไปไหว้เขาบอกว่ามันดีกับวันเกิดผมคือถ้าเกิดมีใครชวนไปแล้วก็ไม่ได้ถึงกับปฏิเสธถ้าเกิดไม่ติดอะไรก็ไปได้ทุกครั้งที่ไปไหว้จะเป็นวันพิเศษอะไรไหมแล้วแต่เลยครับพวกพี่โอบพี่ท็อปพี่จูเนียจะชอบรวมตัวแล้วไปพร้อมกันในวันที่ว่างผมก็ไม่ได้อะไรมันเป็นการรวมตัวกันไปไหว้เสร็จแล้วก็ไปกินข้าวเวลาไปไหว้เราขออะไรบ้างไปทำบุญปกติครับไปไหว้ขอตามที่เขาขอกันสมมุติถ้าเกิดวัดเขาไปไหว้แล้วขอพรเรื่องงานดีเราก็ไปขอเรื่องงานถ้าเกิดที่นี่ขอเรื่องความรักเรื่องครอบครัวดีเราก็ขอตามที่เขาบอกเราก็ทำตามความสบายใจไอพาริสเข้าเบญจเพสหลังจากที่ไปมูมารู้สึกว่ามันส่งผลกับเราสำหรับผมใช่มันเหมือนส่งผลกับเรื่องการใช้ชีวิตหรือว่าความสุขแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องงานผมยังเชื่อเรื่องกฎของแรงดูดถ้าเราอยากได้อะไรแล้วเราเชื่อว่าเราจะได้มันมาจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นถ้าเราเชื่อ 100% ว่าเราจะปังมันก็ต้องปังเรื่องการทำบุญสำหรับผมมันเป็นการทำให้เรามีความสุขทุกๆวันในเรื่องการใช้ชีวิตมากกว่าเรื่องงานปีนี้อยากได้ของขวัญอะไรให้ตัวเองปีนี้เป็นปีแรกที่ผมไม่ค่อยอยากได้อะไรเลยปีก่อนที่ผ่านมาก็จะมีไปจัดงานวันเกิดที่นู่นที่นี่ไปภูเก็ตโดยไปขึ้นเรือที่พัทยาชวนเพื่อนมารวมกันเพื่อไปเที่ยวเราจัดงานใหญ่มาหลายปีพอมาปีนี้เราก็อยากชิลๆบ้างแต่ก็อาจจะมีแต่เป็นแบบง่ายๆหรือไม่ผมก็ปล่อยให้คุณแม่เป็นคนจัดการเลยแล้วจริงๆวันเกิดผมก็อยู่รัชดาลัยซ้อมละครเวทีอาจจะจัดวันอื่นมีของให้ตัวเองไหมไม่มีเลยเราไม่ได้รู้ว่าจะอยากได้อะไรแล้วเราอยากทำงานให้มันดีช่วงนี้อินกับการทำงานด้วยตั้งแต่ออกมาเปิดบริษัทเองเราก็อยากทำทุกอย่างให้มันดีจริงๆเลยโฟกัสที่งานครับตอนนี้คิดออกแล้วว่าอยากได้อะไรในวันเกิด
ผมอยากได้วิว1ล้านในเพลงตัวเองเท่านี้เลยในวันเกิดตัวเองแต่จะเป็นกี่ล้านวิวก็ได้ขอให้ได้เยอะๆมันจะเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีมากไอพาริสเข้าเบญจเพสรักแฮปปี้ไม่หวือหวาเรื่องความรักละเวลาไปไหว้ได้ขออะไรบ้างไหมไม่รู้จะขออะไรมันยังดีอยู่ครับแล้วตอนนี้เราทั้งคู่มันเหมือนกับเป็นช่วงชีวิตที่เราทั้งคู่โฟกัสงานมากๆเลยครับตัวผมก็ยุ่งมากเขาก็ยุ่งมากเหมือนกันเจอกันบ้างแต่เราทั้งสองก็เข้าใจว่าเราทั้งสองคนอยากจะพุ่งไปหาความฝันของเราอีกสักรอบเป็นฟีลซัพพอร์ตกันความรักของเราตอนนี้มันอาจจะไม่ได้หวือหวามากปีนี้เหมือนเราแก่ขึ้นมันดูชิลขึ้นและสงบเรียกว่าตอนนี้ดีทั้งเรื่องรักและเรื่องงานครับเรื่องความรักของเรามันอาจจะดูไม่จี๊ดจ๊าดมากแต่มันก็สบายแบบสบายๆเมื่อก่อนผมยังมีความใจร้อนแต่ตอนนี้เรานิ่งขึ้นพอเรารู้ว่าเวลาที่เราเป็นแบบนั้นบางทีมันไม่ได้มีความสุขสักทีเดียวตอนนี้เราเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของพี่ๆตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆว่าเราไม่ใช่น้องเล็กแล้วแอนนี่บรูคไม่ทนเจอเพจกูข่าวเท็จเรื่องลูกชายเตรียมฟ้องจับติดคุกเท่านั้นไม่รับเงินแอนนี่บรูคสุดเดือดหลังเจอเพจสร้างข่าวเท็จเรื่องของลูกชายน้องทีคายุโดยนำเสนอข่าวเท็จว่าลูกชายได้ออกจากโรงเรียนแล้วซึ่งแอนนี่ได้ออกมาโพสต์เพื่อให้เพจดังกล่าวลบออกด่วนเพราะไม่ใช่ความจริงอีกทั้งยังทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าเพจไหนกำลังเล่นอยู่รบกวนลบด้วยนะคะอย่าส่งต่อข่าวเท็จให้คนตกใจมีอะไรโทรมาค่ะลูกดิฉันยังเป็นเยาวชนคุณไม่มีสิทธิ์ย่ำยีถ้าไม่ลบพบจำคุก2ปีแน่นอนปีนี้ฟ้องแล้ว3ศาลอาญาแพ่งเยาวชนไม่รับเงินไกลเกลี่ยค่ะและยังได้โพสต์ต่อใต้คอมเมนต์ว่าทำอย่างนี้กับเยาวชนไม่ได้พอข่าวเงียบสงสัยจะไม่ได้ตามปีนี้ฟ้องไปหลายคนแล้วนะคะปีหน้าขึ้นศาลดิฉันไม่รับเงินไกลเกลี่ยสักบาทนะคะดิฉันเอาให้ถึงอาญาเลยนะคะที่ทนายเจมส์ก็ทราบเรื่องนี้ดีปกติที่คนอื่นเขาชอบพูดกันว่าไม่รับกระเช้ารับเป็นเงินสดนั้นคือรับเงินไกลเกลี่ยสำหรับดิฉันไม่รับนะคะลูกก็ของดิฉันเลี้ยงดูมาอย่างมีคุณภาพและดิฉันก็ปฏิบัติตนเป็นแม่ที่ดีเสมอมาดิฉันไม่เคยสร้างข่าวเสื่อมเสียให้กับตัวเองและครอบครัวฉะนั้นจงอย่าจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักจนไม่มีความสุขข้ามเรื่องความรักวางแผนพาพ่อแม่เที่ยวก็จิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักก็อตจิรายุเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากด้วยฝีมือและกำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากกับบทพระเจ้าเสือหรือพ่อเดือในละครเรื่องพรหมลิขิตภาคต่อจากบุพเพสันนิวาสที่กวาดเรตติ้งอย่างถล่มทลายทั่วประเทศก็อตจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักแต่ความสำเร็จก็ต้องแลกมาด้วยอะไรหลายอย่างล่าสุดที่งานพิธีบวงสรวงเปิดกล้องละครชีวิตภาค2ที่ลานด้านหน้าอาคาร GMM Grammy ซึ่งก็ได้เผยว่าตนทุ่มเทกับงานจนรู้สึกว่าให้ความสำคัญกับพ่อแม่และครอบครัวน้อยเกินไปตอนนี้เน้นไปทางปลูกต้นไม้หัวเราะอยู่บ้านพอหลังจากเล่นละครก็ปลูกต้นไม้อย่างเดียวเลยแล้วก็ออกต่างจังหวัดเพราะปีที่ผ่านมาเราทำงานหนักมากตอนนี้ก็วางแผนที่จะเที่ยวกับพ่อกับแม่ลิสต์ไว้เลยว่าจะพาพ่อไปที่ไหนพาแม่ไปที่ไหนก็จิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักชีวิตวนเวียนอยู่แค่นี้อยู่กับน้องสาวกับพี่ชายวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยเอาตรงๆผมเพิ่งมารู้ว่าผมทำงานหนักเกินผมอยู่กับครอบครัวน้อยเกินไปผมให้ความสำคัญเขาน้อยเกินไปทุกวันนี้พอแค่ได้ปั่นจักรยานกับเขาในหมู่บ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าเราขาดเรื่องพวกนี้ไปนานมากแล้วแต่ถามว่าละเลยไหมมันไม่ใช่เราละเลยนะเราทำหน้าที่เพื่อให้เขาอยู่สบาย
แต่การทำหน้าที่ที่มันมากเกินไปสุดท้ายแล้วคนที่ขาดความสุขที่สุดคือเราแต่พอตอนนี้เราได้เติมเต็มเจอพ่อกอดพ่ออยู่กับแม่นี่ก็เพิ่งไปต่างจังหวัดด้วยกันมันเป็นความสุขโดยที่ไม่ต้องอะไรเยอะแยะปกติเราใกล้ชิดกันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พอผมทำงานหนักเราไม่มีเวลาไม่ใช่แค่เวลาให้เขาแต่ไม่มีเวลาให้ตัวเองด้วยแต่ตอนนี้มีเวลาเยอะขึ้นก็ให้เขาเต็มที่ก๊อดจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักถามว่าจะวางแผนลดงานลงบ้างไหมตอนนี้มันเป็นช่วงกำลังพัฒนางานอีกงานหนึ่งอยู่ซึ่งไม่ใช่แค่งานเดียวแต่หลายงานมากพอมันเป็นขั้นตอนที่กำลังพัฒนางานอยู่มันก็มีช่วงว่างระหว่างรอเราก็ไปออกกำลังกายไปทำเรื่องที่อยากจะทำที่ไม่ได้ทำมาหลายปีส่วนน้องสาวก็ซัพพอร์ตทุกเรื่องครับขาดเขาไม่ได้หัวเราะก๊อดจิรายุเพิ่งรู้ตัวโหมงานหนักเรื่องความรักตอนนี้เป็นยังไงพร้อมเปิดใจไหมโอ้ยเข้ามาเลยหัวเราะเข้ามาเหอะพร้อมเลยเหรอไม่ได้อะไรเอาตรงๆมันค่อนข้างดาวไปสักหน่อยมันเหมือนคนมันมีความสุขกับแบบนี้อยู่ก็ขอเอนจอยตรงนี้เหอะไม่ต้องไปเร่งตามโน่นตามนี่ตามนั่นถามว่าถ้าใครเข้ามาก็พร้อมเปิดใจใช่ไหมข้ามช่างมันเถอะเรื่องพวกนี้ชีวิตมันสบายชีวิตมันชิลตอนนี้ส่วนสุขภาพแข็งและแรงมากตอนนี้แข็งแรงปกติหัวเราะดูแลตัวเองออกกำลังกายทุกวันผมก็เช็คทุกเช้าหัวเราะตรวจตลอดปีละครั้งสองครั้งครับดูแลตัวเองดีขอบคุณรูปจากละครพรหมลิขิตและ IG Godfather 1632